แต่ตอนนี้แต่วันหลังหลานเด้อเจ้าค่ะ
นี่ก็ต้องใจลูกหลานครับลูกหลานครับครับให้สงสารมากครับครูสงสารเป็นครูไม่ไหวขึ้นไปเลยมากมายแบบนี้เนาะสุดท้ายที่อุดรนี้สาวนั่นเป็นชั้นแล้วเป็นยังไงแหวนนั่นทำไทยจับเลยจับได้ครับผมรับได้ครับผมไม่มีกูตีลูกน้องแล้วเมื่อไปไปเขาใจไปได้เขาใจไปไปหาท่านไทยตัดของไปเต็มวัดเบี้ยแล้วเป็นไงเป็นเส้นตาเป็นมีขนาดของกูที่มากที่คำว่าลงตาเออสิ่งลงตาเป็นเจ้าก้อนเนี่ยก็ว่าลงคอลงตาไม้ก่อนขวดไม้คนเห่าคนแก่ทุกวันเจ็บลงคอเนี่ยลงตาไม้ก่อนตาเนี่ยตายขึ้นของซักซิดไปแล้วลงตาผมว่าหยวนต้องจังหน่อยไปงานนี้มันมือมือก่อนจะเลี้ยงบ่บ่ไม่มาหน้าผู้หญิงนั่นลงผู้หลานนะฮะเดี๋ยวจะเข้าไปโอ้เอาไป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 จะมาต่อดอกผู้หญิงมาเรื่อยๆจะต่อไปต่อผมมีบริการผมดีอยู่ครับตากันเผากันนี่ก็เล
เริ่มเขาได้ตาไม่เคยเข้ามาไอ้ชาวสุขภาพไม่มีมันมีปัญหาเลยแฉมแดงไอ้แฉมแดงแบบคนเจ๋งอ๋อเงี้ยไม่เป็นไรเป็นหาม าในจิตมนต์พรุ่งนี้โยมเขาไอเทียนในเมืองเขาจะทำบุญก็เลยไปนิมนต์หน่อยมาโปรดเขาจังหน่อยแต่ไทยทำบุญให้เขาได้ทำบุญด้วยก็เลยเริ่มมาหนองใกล้บรรดาลเราด้วยมีที่พักต่ออย่างนี้ก็จะไปนู่นไปทางอำเภอสว่างไปทางเจ้าทวดทอนต่อทีงานในต่อกันเนี่ยก็ได้มาแล้วก็ไปก็ยังไม่เสียเวลาเหนื่อยก็เลยไปต่อ 2-3 วันนะนิมนต์มาพักได้เลยพักก็ดีอยู่ดีอากาศดีอากาศดีอากาศสบายสบายเหมือนอยู่ข้างในข้างในนะเดินลมโอ้ยไม่ค่อยผ่านผ่านแต่ว่าเด็กรอบนอกเนี่ยมันอากาศผ่านดีนะอากาศผ่านดีนั่นก็สบายสบายสุขภาพร่างกายเป็นไงตัวเนี้ยเป็นโรคความดันนั่นแหละอ้าวไม่มีแล้วยารักษาเลยมันโรคอะไรมันต้องกินยาเหรอตลอดโอ้ยาก็ใช้ฉันตลอดดื่มไม่ได้ถ้าผิดเวลาบ้างเรื่องงานอะไรดูเนี่ยสุขภาพร่างกายก็คล้ายๆกับปกติดีอยู่นะไม่ได้ผอมไม่ได้อะไรเท่าไหร่เมื่อกับสุขภาพร่างกายเมื่อเนี่ยเป็นปกติดีอยู่ทั้งออกกำลังกายอยู่โอ้ออกกำลังกายด้วยยังช่วยเลยอ่ะที่มันยังไม่ถึงมากนิ้วพลิกเองนะพี่ก็สบายแล้วใช่เห็นนิ้วนิ้วถ้าเกิดแล้วไม่เป็นโรคอะไรก็ดีมันมีอยู่ได้หนึ่งเขาพูดกินสารแบบนี้มันมากพวกโรคคนกินสารโอ้โรคคนแก่โรคคนแก่โรคแก่ก็เป็นของธรรมดายอมรับตามเรื่องมันนะโรคคนแก่
ราพักคืนเดียวหรือคืนเดียวกันด่าแล้วพี่ครับแล้วก็ไม่ก็ต่อไปทางอำเภอสว่างก็จะขนไปใช้จังหวัดจะโทรทอนต่อโอ้ไปจะไปกลับไปไกลไปอีกไปอีกสองสามวันเหมือนภาพนี้เหมือนอะตามปกติก็ไม่อยากจะไปไหนเราเนี่ยเขาไปนิมนต์หน่อยมีงานติดต่อกันสองสามวันแล้วไปส่งขอน้ำจิตน้ำใจก็สักหน่อยก็เลยพอมาได้ก็เลยมานะทางงานเดียวโอ้ยมาไม่ไหวเราเพิ่งไกลขนาดเนี้ยเดินทางนั่งรถมากลัวจะถึงนี่ตั้ง 4-5 ชั่วโมงพูดเลยว่าต้องกลับไปสัญญาต้องกลับไปสัญญาอ๋อนิมนต์นิมนต์ตามสบายนิมนต์ตามสบายนั่นเลยเออนั่นรู้ก็คือมีปัญหาอีกแล้วพรุ่งนี้เช้าได้เวลาก็จะออกไปทับธุระแล้วก็จะไปเลยได้มาบอกกันรับทราบไปไม่ได้กลับก็มาอีกหรอกบอกกันรับทราบไปเอาไปประตูก็มาได้สิประตูก็มาไม่ต้องเดินอ้อมไหมชั้นนี้มันติดปิดมั้งชั้นนี้เพราะชั้นนี้มันปิดเพิ่งมันติดเป็นพลานเนี่ยตามแบบอ่ะชั้นใต้มันติดปิดปิดตายมันเพิ่งก็เป็นพลานกว้างแล้วก็องค์เจดีย
ไปปิดอันนี้ขึ้นเลยลูกศิษย์ซื้อถวายค่ะลูกศิษย์ซื้อไม่ซื้อคันใหญ่แบบหลวงปู่อุทัยอ่ะหลวงปู่เถียนจะเอามือสองอยู่ที่สามปุ๊บก็จะมีอ่ะเอาไปไปเลยไปดูสถานที่โรงแรมจ้ะค่ะกับอาจารย์ชาติกับแม่ชีจ้ะค่ะท่านไปดูความเรียบร้อยค่ะท่านนั่นเอาไปเจ้าค่ะหลังใกล้ๆปูเนี่ยเจ้าค่ะผมไม่ค่อยเห็นท่านนั่งเลยก่อนจะพูดว่าจะไปกลับไปกลับไปกลับน้องปูนร่องกับปูสวัสดิ์ของหอดำห้องเหรอเจ้าค่ะน้องปูเจ้าค่ะคนกระหอดกระห้องนะคะมาฝากสถานที่ใจใจหลวงปู่หรือจะฝากสถานที่ประยุทธ์นะคะ
นโมจักรีถามมาก่อนออกมาจากกรุงเทพเจ้าค่ะสวนแสงถ้ำเจ้าค่ะเป็นอะไรเจ้าค่ะ